วันนี้เริ่มดูแล้วก็ไม่ใช่วันนี้แบบไปต่อเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยรับประกันว่า3วันแรกเนี้ยทุกคนได้ดูนะแบบติดเลยใช่ไหมติดเลยไม่ใช่3วันวันนี้ก็ติดแล้วแหละวันนี้ก็ติดแล้วนะวันนี้ขอให้ดูค่ะขอให้ดูวันนี้วันนี้ไปเบิกทางใช่ไหมคะแต่งตัวชุดจัดมาแบบแย่พี่จริงไม่ได้ตั้งใจแต่พอดีเห็นชุดนี้มีดอกก็เลยแบบอ๋อละครกลงดอกสร้อยก็เลยต้องไม่บังใช่ไหมเห็นต้องมีดอกนิดนึงดอกสักพูดถึงความแซ่บของเรื่องนี้ค่ะที่ต้องดูเนี่ยต้องดูคือเอาว่าเป็นละครดราม่าเข้มข้นแบบรสจัดจ้านใครที่ชอบสายแนวแบบละครดราม่าอะไรแบบนี้ก็ต้องดูเรื่องนี้เลยแหละห้ามพลาดแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กทุกคนแบบเหมือนฟาดเอาการแสดงอะไรมาใส่กันเลยแหละประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามชมละครมากๆเลยค่ะตัวแทนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เจ็บจี๊ดเลยอ่ะตะกี้อุตส่าห์พอไอ้รุ่นใหญ่ปั๊มถอยหลังนิดนึงไม่ใช่คุณแม่ในเรื่องคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่ในเรื่องเป็นคนใช้รู้สึกการเอารุ่นใหญ่ก่อนโอ้ยฉันได้เล่นกับพี่ป๋อด้วยอ่ะโอ้ยธัญญาด้วยอ่ะแล้วคือทุกคนเวลาเล่นระบบเข้ากันน่ะมันแบบเราเป็นแค่คนที่นั่งดูแต่ละฉากอ่ะมันโคตรสนุกเลยอ่ะใช้คำนี้ตูดเอาเองนะมันโคตรสนุกแล้วมันเข้มข้นมากไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เขาพูดและอารมณ์ที่เขาส่งอ่ะค่ะคือไม่ต้องแบบไม่ต้องมากักกันน่ะไม่ต้องเล่นเอาสวยเอาหล่ออ่ะคือทุกคนมาแบบเธอมีของฉันก็มีของยิ่งฉากแบบที่จะต้องปล่อยของกันอ่ะของมันวิ่งอยู่เต็มกองไปหมดแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าขนลุกทุกครั้งที่ไปนั่งดูหน้ามอนิเตอร์ว่าแบบรุ่นใหญ่เล่นกันแสดงว่าเราก็ใส่น้อยไม่ได้เอ้ามันเราไม่เคยน้อยค่ะนี่เราน้อยไม่ได้เพราะไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เยอะที่สุดก็เลยมันจะต้องเล่นเยอะที่สุดจนบางทีอาจจะบังแผ่วคนนี้จะไปตองพี่ขอเยอะกว่านี้ตองพี่ขอเยอะกว่านี้อย่างเงี้ยคอยไปบีฟบอกอะไรเงี้ยทุกคนจะแบบว่าโดนวอจากเมย์ว่าหรือเข้าไปบีฟว่าขอเยอะอีกขอเยอะอีกน้อยไปอะไรอยากรู้ว่าละครแซ่บแค่ไหนดูที่ผู้จัดจริงๆค่ะอ่ะตัวแทนรุ่นเล็กค่ะรุ่นเล็กขอบคุณค่ะคนก่อนก็ได้ค่ะลูกค่ะเรื่องนี้ก็ละมุนสุดไหมเรื่องนี้แหละครับมันก็มีหลายเขาเรียกว่าคือหลายคนอาจจะบอกว่าแซ่บอะไรเงี้ยแต่อยากให้มองที่อารมณ์ของเรื่องมากกว่าคือมีหลากหลายอารมณ์ทั้งโรแมนติกทั้งดราม่านะครับทั้งแบบว่าอะไรเลิฟซีนก็มีให้อยากพูดภาษาเนี้ยแดงก็คือให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนแบบเห็นถึงอารมณ์ตัวละครที่แบบว่าเข้มข้นมากๆในเรื่องนี้แต่เลิฟซีนของพี่เมย์เขาไม่เคยเบาไม่เคยน้อยไม่เคยน้อยก็คือในบทให้10ครับแล้วก็พี่เมย์เพิ่มอีก5ครับทุกคนตอนนี้ยืนไม่เฉยแล้วนะตลอดครับเหมือนตะกี้พอบอกว่าอะไรนะเลิฟซีนมีตะกุกตะกักแสดงว่าเรื่องนี้คือจัดเต็มมากเลยใช่ไหมคะก็มันเป็นไปตามอารมณ์ตัวละครนะครับผมก็อยากให้มองถึงอารมณ์ตัวละครที่แบบว่าความต้องการของตัวละครด้วยแสดงว่าเรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นคนเต็มที่เนาะครับผมก็อยากให้บอกให้รอดูหลากหลายอารมณ์ดีกว่าดราม่าผมก็มีเยอะเหมือนกันครับผมอยากให้ดูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปขายของเยอะว่าเลิฟซีนจริงๆไม่มีทางใช่ก็คือเราอยากให้ดูเรื่องอารมณ์ตัวละครดีกว่าเรื่องนี้อย่าน้อยอย่าน้อยอย่าไปเดียวเราออกอากาศเราต้องตัดนิดๆหน่อยๆเราไม่ได้นานเรานิดๆเลยอย่าเถื่อนอ่ะทางโน้นบ้างอ่ะนี่ถ้าบอกว่าทำไมผมไม่มีบ้างใช่ฮะบทจะมีก็มีแบบเดี๋ยวไปรอดูดีกว่ามันแบบไม่เห็นแซ่บหนาเขาบ้างเลยพี่รอรอดูลมเสียเนาะแห้งๆไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วคนนี้ที่เงียบเนี่ยโอ้เขาก็มีไม่ใช่เล่นอยู่นี่แล้วยังไม่ได้แบบนะตัวเนี้ยเขาก็แซ่บเหมือนกันยังไงคะสักนิดนึงสิคะแซ่บเบอร์ไหนคะเรื่องไหนรอดูในละครดีกว่าค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าทุกซีนที่ช่วยความแซ่บเนี่ยอยู่ต้องหลังก็คือพี่เมย์แล้วอ่ะพี่เมย์ใช่ๆเป็นเรื่องเลยพี่เมย์ต้องเป็นพี่เมย์ที่คอยฟีดและฟิลอินเนอร์ค่ะคือถ้าเกิดสิงร่างทุกคนได้ในเรื่องนี้ทุกคนไปแล้วสิงเข้าไปแล้วอ่ะสิงไปอยู่ผู้ชายเราก็สิงเนาะผู้ชายก็เข้าไปหมดผู้หญิงครอบครัวไม่ใช่แบบดูแต่น้องผู้หญิงนะคะน้องผู้ชายก็เข้าไป
ีละคำต่อคำเลยนะค่ะนะคะเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้เราตื่นแซ่บมาเราก็แซ่บด้วยใช่ไหมคะแซ่บสิคะเราต้องไม่ยอมแผ่วคือต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคืนแรกที่ออนแอร์วันแรกอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันจริงๆเพราะว่าเปิดมาเนี่ยก็คือแรงเลยแรงเลยค่ะคือเรียกได้ว่าไม่มีแบบน้ำจงน้ำจิ้มนะคะนี่คือเนื้อเน้นๆเลยตั้งแต่ EP แรกเพราะว่าพี่เมย์เราบอกว่าละครเราจบเร็วค่ะต้องดูกันทุกตอนนะคะก็อย่างยดาเนี่ยก็คือน้องเนี่ยก็เป็นแบบนักแสดงคุณภาพของรุ่นใหม่รุ่นใหม่ได้รับรางวัลการันตีเนาะเรื่องขายเดินขายช่วยขายหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องได้มารับด้านละครแล้วก็เรื่องนี้เป็นดราม่าซึ่งตรงกับสายที่น้องแบบแสดงมาเพราะฉะนั้นน้องก็ได้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเต็มที่ในที่นี้เนี่ยคืออารมณ์ดราม่าเนี่ยตัวของนางเอกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากถูกกดดันถูกทำร้ายถูกหลายๆอย่างก็จะได้เห็นมุมไม่ได้แบบมันไม่ได้สั้นแต่เดียวคือเห็นมุมดราม่าของเขาที่เขาต้องข่มขืนในจิตใจเศร้าแบบว่านางเอกแบบน่าสงสารแต่ว่าเป็นนางเอกที่น่าสงสารแบบไม่ใช่แบบน่าสงสารแล้วไม่สู้เป็นนางเอกที่น่าสงสารแต่ฉันจะสู้มีความเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนจะได้มาดูนางเอกในความที่อุ้ยปกตินางเอกในละครพีเรียดจะต้องโดนเคี่ยนแล้วก็แบบโอ้ยอมหรือไม่ยอมเลยอันนี้นางก็จะเป็นคนที่ฮึบขึ้นมาเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมาลุ้นกับความสู้คนนางเอกด้วยเนี่ยมีนัดดูพร้อมกันบ้างไหมคะหรือว่าต่างคนต่างดูจะมีนัดดูคือจริงๆอ่ะเรานัดกันจะดูกันคืนนี้ตั้งแต่ต้นแต่พอดีว่างานอีเวนต์เนี้ยมาจากนะคะที่เปิดละครในคืนเนี้ยมันก็เลยทำให้เรากลับไปไม่น่าจะกลับไปดูกันแบบว่าที่จะรวมตัวกันเนี้ยไม่น่าจะทันก็เลยคิดว่าถ้าเราสมมติเราดูกันแล้วว่าถ้าเรตติ้งเราเนี้ยขึ้นได้3เท่าขึ้นเลข3ขึ้นไปเราก็จะมีการนัดกันปาร์ตี้กันแล้วขึ้นเลข4เลข5โอ้โหเดี๋ยวพี่จะติดซอยเลยค่ะคล้ายของหน่อยค่ะแต่ละสีสันเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคนแรกมันคนยังไงบ้างน้องฝากเลยค่ะแต่ละคนเยอะใหญ่ใหญ่ใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนค่ะเล็กแล้วใหญ่ทำไมใหญ่ก็สำหรับเรื่องนี้นะคะตอบแทนนักแสดงทุกคนเลยว่าเหนื่อยมากทุ่มเทมากและก็ตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดด้วยไม่มีใครอะไรเดียวไม่มีใครหักหลังใครแอบไปซ่อนความเก็บนู่นเก็บนี่เอาเปรียบใครตัวเองเล่นเต็มที่ทุกคนนะคะก็อยากให้ติดตามชมละครเรื่องนี้เอาเป็นว่าดูเรื่องนี้แล้ววันนี้แล้วอ่ะจะอยากดูต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะมันสนุกจริงค่ะพี่เมย์คิมคะกับออนแอร์วันไหนยังไงบ้างคะค่ะก็ละครกลมดอกสร้อยนะคะออนแอร์วันนี้เป็นคืนแรกนะคะวันที่11นะคะแล้วก็เราออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์20:20ทางช่อง3นะคะเมย์ก็ในฐานะผู้จัดก็ตั้งใจเต็มที่นะคะคือแบบคือตั้งแต่การเลือกเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมกองด้วยไม่ว่าจะเรื่องของทุกๆอย่างเนี้ยเราก็อยากจะให้มันออกมาแบบดีที่สุดในคอเรื่องนี้นอกจากบททางเรื่องของบทแล้วจะเข้มข้นแล้วเนี่ยภาพเราก็สวยทุกคนเป็นละครพีเรียดด้วยถ้าใครชอบใสละครพีเรียดชอบดูภาพที่แบบว่าเป็นละครย้อนกลับไปในยุคนั้นก็จะได้อรรถรสอีกอรรถรสด้วยได้เห็นวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะคะในย้อนกลับไปอีกหลายๆแบบย้อนอดีตไปอย่างด้วยคือแปลว่าคุณได้ชมละครเรื่องลงดอกสร้อยแล้วเนี่ยคุณได้กำไรชีวิตเนี่ยในการดูละครนะคะก็ฝากละครเรื่องลงดอกสร้อยด้วยทุกคนนะคะไม่ว่าจะนักแสดงทีมงานแล้วตัวเมย์เองก็ตั้งใจมากๆเลยก็ฝากไว้ให้ทุกคนแบบอยู่ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะโอ้ยทำไมลูกคุณเนาะใจและดูแบบว่าเรียกผมใจนะฝากด้วยค่ะWelcome to Star Society.